นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อินเทอร์เรเกนนะครับสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะครับวันนี้เราจะขึ้นจูงฟาวกันนะตอนนี้เราอยู่เวลาประมาณ 9:00 นตรงนะเดี๋ยวจะไปไหนกันครับไปรถไฟขึ้นเขาจูงฟยอกทางไหนครับโดยการขึ้นรถไฟเอาคำนี้มาไหมครับน้องมีโพยก่อนนะครับมันจะมี2ขึ้นได้2ฝั่งฝั่งเวนเก้นกับฝั่งซิงวอดก็คือขึ้นทางนึงลงอีกทางนึงครับซื้อพาสที่เราซื้อมาใช้ได้แค่ไม่ถึงเวนเก้นก็ถึงซิงวอดคืออันนี้ฟรีแต่เราต้องไปซื้อตั๋วนั่งหน้ารถไฟขึ้นถึงยอดเนี่ยซื้อตั๋วเพิ่มขึ้นได้ส่วนลดประมาณ 25% เดี๋ยวเราไปลุ้นว่ามันจริงหรือเปล่าโอเคครับอันนี้ก็เยี่ยมชมบรรยากาศหุบเขานะครับของสวิตเซอร์แลนด์นะครับสวยงามมากๆขาวโพลนเหมือนเนื้อเลยนะพี่เนื้อวากิวนะหิวเลยครับนะสวยงามมากนะนี่สถานีอินเทอร์เรเกนออสนะครับสวยงามมากๆอยู่ใกล้โรงแรมของเรามากครับเดินประมาณ5ทีแล้วมีทะเลสาบอยู่ด้วยนะครับสวยงามมากๆเดินแป๊บเดียวครับ1นาทีก็ถึงละช้ามากเลยนะแต่นี่คือช้าคือเราโดยสื่อสารเขารู้เรื่องนะโอเคนะเยี่ยวรถไฟไม่แต่ว่าเขาบอกว่าเราไปจุงเปาเขาก็น่าจะแนะนำได้ใช่ใช่ใช่เพราะใครแม็กกับพี่เขาต้องมานี่ก็มาเพื่อจุงเปาเนี่ยใช่นะครับก็มานี่แหละสวยงามมากมากมันขึ้นได้สองฝั่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันนะครับทางกลับมีเที่ยวไหนบ้างนะครับตอนนี้เราซื้อตั๋วแล้วนะครับตั๋วโชว์หน่อยพี่ขอเก็บเงินก่อนได้ป่ะถือไว้ให้หน่อยได้ป่ะนะครับมีอะไรบ้างครับตั๋วขึ้นจุงฟาวมันเป็นตั๋วไปกลับครับไปกลับนะครับแล้วก็คู่มือพี่ออยพี่บอยลองเปิดคู่มือนิดนึงนะครับดูก็จะมีดูเวลาด้วยนะ935บอกว่ามีอะไรบ้างนะครับรายละเอียดภายในนะครับภาษาไทยด้วยนะครับเป็นภาษาไทยด้วยครับโอเคดีมากเลยนะครับสุดยอดเขาเลยเลือกให้มันไปได้หลายทางนะครับเราไปเวนเก้นนะครับโอเคตอนนี้เวลา 9:15 นาทีเวลาไปเลือกเอานะครับเราขึ้นสถานีรถไฟเวลา 9:35 นาทีนะครับโอเคนะครับอันนี้คือก็ไปที่ว่าไปกลับใช่ไหมใช่ตัวซื้อช้านี่ไม่ต้องใช้แล้วเลยไม่ต้องใช้ตัวซื้อตั๋วแต่ว่าต้องเก็บใช้3ใบไม่ใช้เราเป็นนั่งโลเคอลที่ไปนะครับ intelligent on นะครับอันนี้เป็นแผนที่อ๋อเห็นแล้วเบอร์2นะแผนที่นะครับนะครับอันนี้เป็นสถานีอินเทอร์เรเกนออสที่เราขึ้นมาเมื่อวานนะแต่เมื่อวานเราขึ้นอีกฝั่งหนึ่งไอ้โพยกระดาษที่เขาติ๊กไอ้ปากกาเขียวให้อยู่ไอ้แบบออยค่ะอยู่ออยแม่ออยนะที่เราไปวันนี้ครับก็เป็นไฮไลท์ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับในอินเทอร์เรเกนนะที่ทุกคนส่วนใหญ่ก็จะมานะครับขึ้นไปที่ท็อปออฟยูโรใน 2A ค่ะนะครับแต่อันนี้มันต้องเปลี่ยนรถนะรู้ใช่ไหมใช่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวรถสองของพาร์ทก็มีโพยทีเดียวให้ออยดูเดี๋ยวเราไทยในกระดาษได้ใช้ให้เขาอยู่ที่เราไทยในหนังสือจะแบบมันไปเรื่อยๆเราหาที่นั่งโอ้โหนี่เน็ตต้องเก็บภาพแล้วว่ะนี่ยูเรียลโอ้โหเน็ตต้องเก็บภาพแล้วว่ะเก็บภาพแล้วนะช่วงที่รอนี่คือต้องถ่ายรูปด้วยป่ะอยู่เวลาต้องเยอะแยะนะครับคือต้องตรงนี้เลยว่ะโลเคชั่นดีมากบรรยากาศสุดยอดเก
เฮ้ยตรงที่มันมีแบบเครื่องโหนดที่วางบนฟ้าของกิวฟาวเกิดจากอะไรหนึ่งสาวยูฟซี next stop Wildersville คือเราสามารถจะใช้ไฟจากไฟถ่ายรูปหรือว่าจะขึ้นไปนะครับวันนี้เราลงมาจะไปตรงคีแน่นาเวนเจนนะครับไปไปไปสูงสุดแล้วนะพี่ที่ความสูงประมาณ 2,000 เมตรแล้วนะครับ 2,000 กว่าเมตรแล้วครับอีกหนึ่งเทรนต้องจะไปถึงจุดสุดยอดของเรานะครับโอ้ดูคนลงสกีดูประมาณ30นาทีครับสดสดนะครับก็ล่อตามสีแดงแดงของคนนั้นแหละโอ้โหลงมาเร็วมากนะครับเดี๋ยวเจอกันไปครับลงว้าวof Europe แล้วไปอีกสถานีเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนขบวนรถไฟอีกนะครับอีกขบวนหนึ่งไปถ่ายกันโน้นเพ่อ๋อนี่เปลี่ยนขบวนนี้โอ้นี่ตรงนี้ถ่ายที่หน่อยเนี่ยทางหน้าเนี่ยฟังไหนอีแล้วเอาผมก่อนมือมาสวยมากเลยว่ะToilet ไหนจานถ่ายวิวไหนอ๋อต้องวิวนี้ว่ะวิวที่สวยงามวิวสวยมากแต่มันจับได้ทุกอย่างมันเล่นกีฬาทุกอย่างเลยมันกันน้ำได้ด้วยใส่ไว้น้ำได้อะนะครับตอนนี้เราก็ลงรถไฟนะครับมาถึงที่จูงฟาวยอร์กแล้วนะครับคุณไม่ได้แต่ว่ากระเด็นเลยเนาะไปยังไงต่อนะไหนสุดก็มาถึงแล้วนะครับปรบมือหน่อยการหายใจจะเบาบางนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ที่ความสูงประมาณ 3,400 นะครับเมตรนะสูงมากๆนะครับเป็นทงจะลดไปเลยรู้สึกเลยนะครับว่าเราเริ่มอากาศเริ่มน้อยนะครับต้องสูดอากาศเยอะๆนะครับนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนี้กันนะค่อยๆเดินนะครับมีห้องน้ำด้วยจะเข้าน้ำก่อนไหมเข้าก่อนได้ที่เพราะจะคงยาวเราเดินเข้าไปที่จุงฟาวยอร์กนะครับบนสุดนะครับเป็นจุดบนสุดของยุโรปเดินตามป้ายทัวร์ค่ะนะครับจะมีป้ายบอกมีเรสลองด้วยนะครับขึ้นมาแล้วตอนนี้เราขึ้นมาเวลา 11:35
นะครับเดินตามทางก่อนแวะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวค่อยมาดูเราต้องไปตรงไหนกันมั่งอ่ะถึงแล้วเนี่ยตัวข้างบนที่เป็นจุดไฮไลท์ข้างบนก่อนกันอ่ะที่มันเขียนว่าป้ายขับออฟยอร์กเงี้ยซิวเนี่ยแต่ขอบฟ้าเลยจานอันนี้แอคเซสซอรีทั่วไป normal มาแต่ขอบฟ้าเหอะสปริงอะสปริงเขาต้องขึ้นลิฟต์ด้วยเหรอรอก่อนใช่ไหมพี่ฝั่งนู้นก็มาแล้วพี่เปิดไปนี่เลยนะครับมันออโต้มันออโต้อยู่แล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปจุดเร็วมากนะบนสุดนะครับขึ้นไปจุดบนสุดความเร็วทาง108เมตรอ่ะ108เมตรนะครับเนี่ย